ขอเดชะฝาละอ,องธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาของใต้ฝาละอ,องธุลีพระบาทในวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ข้าพระพุทธเจ้าสิทธยาพิบาลเหรียญชัยปรือทองผู้แทนประธานบูลนิธิคริสตจักรเซเว่นเดย์แอดเวนติสแห่งประเทศไทย ในนามคริสศาสนิกชนในประเทศไทยล้วนมีความปลื้มปิติที่ได้มีโอกาสร่วมแสดงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ใต้ฝ่าละอ,องธลีพระบาททรงทุ่มเทพระวรกายกำลังพระปัญญาบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะเพื่อช่วยให้อนาประชาราษฎ ได้อยู่ดีกินดีและเพื่อความวัฒนาสถาพรของประเทศชาติในด้านศาสนาทรงเป็นอระศาสนูประถมภกทรงอุปถัมภระศา,าสนาทุกศาสนาไว้ในร่มพระบรมมโภที่สมผานด้วยพระราชหาลทลไทยเอื้ออารีอันประเสริฐอย่างแท้จริงพระมหากรุณาที่คุณนี้เราคริสตชนไทยทุกคนได้เทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระมม่ และประทับอยู่ในส่วนลึกแห่งหัวใจอย่างหาที่สุดมิได้พระบุญญาบารมีแห่งใต้ฝาละอองทุลีพระบาทแผ่ภัยสารปกแผ่นดินและอาณาประชาราชให้ผาสุกร่มเย็นโดยทั่วกันเป็นที่ประจักษ์แจ้งแก่เราพระสงฆนิกรและนานาอารยประเทศตลอดมาในโอกาสมหามงคลน,นี้ข้าพระพุทธเจ้าในนามของคริสศาสนิกชน ในประเทศไทยขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขอพระพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้าถวายเป็นมิ่งมงคลอันอุดมแด่ใต้ฝ่าละอ,องธุลีพระบาทขออันเชิญพระกรุณาธิคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดประสิทธิ์ประสาทพระพรอภิบาลและปกปักรักษาใต้ฝ่าละอ,องธุลีพระบาทให้ทรงพระเกษมสำราญปราศจากโรคาพยันตลายทั้งปวง พระชนมายุยิ่งยืนนานพระเกียรติคุณเกลไร,รพระบารมีแผ่ไพศาลส,สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเก้าของเราประสบนิกรชาวไทยตราบจิรัิติการเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ